ันนี้นะคะเราจะมาเปิดตัวด้วยการแนะนำนะคะการทำตุ้มหูด้วยลูกปัดนะคะวันนี้นะคะก็มีตัวอย่างมาให้เพื่อนๆดูนะคะงานที่เคยทำไว้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะเป็นลูกปัดเล็กๆนะคะมีหลายแบบนะคะมีทำด้วยมือทั้งสิ้นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องหมาหรือน้องแมวเนี่ยก็เอาไว้ใส่เองก็ได้เดี๋ยวจะให้น้องๆหรือเพื่อนๆเป็นของขวัญ นะคะก็ได้อันนี้ก็เป็นหมีนะคะเห็นไหมเอ่ยนะคะอันนี้ก็เอาไว้ใส่กิ๊บเก๋นะคะแล้วก็มีน้องปลาหมึกด้วยนะมีปลาหมึกด้วยนี่นะคะมีน้องหมาด้วยล่ะนี่นะคะคุณเจ้านี่บักแตงโมนี่นะนะคะก็ใครอยากได้ของเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนะคะเอาไว้ใส่เองไว้ฝึกนะคะงานฝีมืออยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรก็ลองมาดูชาแนลนี้ได้นะคะก็จะมีอะไรมาให้เพื่อนๆได้ทำกันเยอะแยะเลยนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาด้วยบทแรกนะคะมาดูอุปกรณ์กันก่อนว่ามันจะมีอะไรบ้างนะคะก่อนที่เราจะเริ่มทำกันนะคะลูกปัดนะคะอันนี้จะมีหลายแบบนะคะก็ถ้าเป็นลูกปัดแบบของคนไทยเนี่ยก็หาซื้อได้ง่ายๆนะคะน่าจะเป็นตามร้านทั่วไปนะคะก็มีอยู่นะคะก็จะเป็นลูกใหญ่หน่อยแต่ว่าสีอาจจะค่อนข้างเรียกว่าอะไรอะแพรวแวววาวอะนะคะเยอะซะเยอะนะคะแต่ถ้าเป็นของญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวให้ดูความแตกต่างของญี่ปุ่นเนี่ยราคาหนึ่งเลยแพงกว่านะคะค่อนข้างสูงค่อนข้างต่างกันเลยแหละนะคะแล้วก็เนี่ยอย่างแค่นี้ก็ปาไป32บาทแล้วนะคะจะขายเป็นกรัมนะคะแต่ถ้าเป็นเนี่ยเพียงของที่ผลิตในไทยนี่ก็จะเป็นขายเป็นซองนะซองละ20เองนะได้1สี20ถึงสี20นะคะก็จะถูกกว่าแล้วก็ลักษณะของลูกปัดนะคะลักษณะของลูกปัดก็ต่างกันก็คือของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีความแบนมากกว่าคือรูเนี่ยอาจจะเท่ากันแต่ว่าไอตัวความเขาเรียกอะไรความหนาของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นป่องๆนะคะมันจะป่องๆนะคะออกข้างๆเนี่ยเยอะกว่าแต่ของญี่ปุ่นนี่จะแบนนะคะจะไม่ได้แบบป่องข้างๆเยอะนะคะมันก็เลยจะค่อนข้างเล็กกว่านิดนึงนะคะเวลาทำออกมามันก็เลยจะเบียดค่อนข้างสวยนะคะสวยกว่าแต่ก็ราคาค่อนข้างแพงนะคะให้เห็นความแตกต่างนะคะอันนี้เป็นของถ้าเป็นของญี่ปุ่นนะคะมันจะเบียดกันเล็กๆจะเบียดกันแบบค่อนข้างสวยงามกว่านะคะถ้าเป็นของประเทศไทยก็มันจะก็ดีคนละแบบนะคือมันจะแวววนิดนึงแล้วก็จับถนัดง่ายกว่าเพราะว่ามันใหญ่กว่านะคะนิดนึงเนาะเห็นไหมคะความแตกต่างเนาะก็แล้วแต่งบประมาณนะคะแล้วก็สิ่งที่เราอยากได้นะคะว่าบางอย่างเนี่ยถ้าแวววมันก็จะสวยกว่าก็มีทั้งงานเนี้ยถ้าออกเนี่ยให้ความแวววกว่ามันก็จะสวยกว่านะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะอุปกรณ์อื่นๆนะคะที่ต้องมีก็จะมีเข็มนะคะซึ่งไม่ใช่เข็มเย็บผ้าทั่วไปนะอันนี้ต้องแบบเขาเรียกว่าค่อนข้างบางมากๆเลยนะคะอ่อนมากคือสามารถหักได้ง่ายนะคะอันนี้ของญี่ปุ่นเลยนะคะหาซื้อก็อาจจะมีบางร้านแต่ว่าถ้าซื้อในเน็ตก็มีเหมือนกันนะคะค่อนข้าง
แพงเหมือนกันอะไร25หรือ50เนี่ยแหละนะคะก็ลองดูในเน็ตนะคะอันนี้ Made in Japan เลยนะคะรู้สึกว่ามันจะมีไซส์ด้วยนะเวลาเราซื้อนะคะมันจะมีหลายไซส์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกไซส์ที่มันบางๆเลยนะมันถึงจะสอดเข้าไปในรูเล็กๆได้ใช่ไหมไม่งั้นมันจะสอดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเลือกไซส์นี้ก็ได้10 13นะคะหรือ10หรือมีไซส์12หรือไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะนะคะซองนึงเขาก็จะมีประมาณ2อันมาให้นะคะเพื่อหัก เพราะว่าหักง่ายเหมือนกัน ส่วนใหญ่ที่มันหักมันไม่ใช่อะไรนะมันจะเป็นรองรูเนี่ยที่มันขาดนะคะแต่ปัญหาส่วนใหญ่ก็คือแค่มันงอพอใช้ไปมากๆมันจะงอนะคะเพราะเราต้องสอดขึ้นสอดลงนะคะในตัวลูกปัดนะคะมันก็เลยจะทำให้เกิดอาการงอได้ง่ายนะคะก็อาจจะต้องซื้อสำรองไว้สัก4อันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือได้นะคะอันนี้ก็ได้ญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะก็จะมีความหนานุ่มเค้าเรียกหนานุ่มอะค่ะมันจะบางๆนะคะบางๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบหนานุ่มขนาดนั้นมันก็มีความยืดหยุ่นความแข็งแรงของมันนะคือดึงขาดก็ไม่ได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ตัวนี้อาจจะไว้ใช้เวลาเราทำต้มหูนะคะเวลาทำต้มหูเราต้องงัดนะคะถ้าสมมติเราจะทำต้มหูใช่ไหมเราก็ต้องมีตัวอย่างเงี้ยค่ะตัวขอต้มหูนะคะอย่างเงี้ยนะคะก็ซื้อไว้เป็นล็อตเลยก็ได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะคะจริงแล้วไม่ได้มีอะไรเยอะเลยสำหรับการทำต้มหูหนึ่งอันเนี่ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องใช้มากๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของเวลานะคะเวลาแล้วก็เรื่องของอาจจะมีเรื่องของสายตาถ้าใครสายตาไม่ค่อยดีอาจจะทำไม่ค่อยได้นะคะอาจจะไม่ค่อยแนะนำนะคะหรือว่าบางคนที่สายตาดีแล้วก็อาจจะทำเป็นงานอดิเรกดีกว่าเพราะว่ามันต้องใช้สายตาเยอะนะคะถึงแม้จะทำกลางวันเนี่ยก็ใช้เห็นแค่นี้อาจจะใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยนะในการทำเพราะฉะนั้นอาจจะต้องว่างอ่ะว่างจริงๆนะคะแล้วก็แต่มันก็เพลินนะคะมันเพลินแล้วมันก็ฝึกสมาธิได้ดีนะคะแล้วก็เอาไว้แบบทำเป็นของขวัญให้คนอื่นก็ได้นะคะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะก็ลองติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าเราจะเริ่มเบสิกกันยังไงนะคะไม่ยากนะคะทำแบบนี้ก็ใช้เวลาวันเดียวก็รู้แล้วนะคะว่าทำยังไงนะคะแล้วเราก็สามารถอะแดปไปทำแบบอื่นๆได้ด้วยนะคะได้ทุกรายเลยถ้าเราทำเบสิกได้นะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันอาทิตย์หน้านะคะกับคลิปตอนต่อไปสวัสดีค่ะ